ลัคนาราศีสิงห์เปิดดวงครึ่งปีหลังพบ3เดือนนี้มีเงินเข้ารวยสุดๆจะเป็นช่วงเวลาไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรซเทวาจะมาบอกครับว่าดวงการเงินครึ่งปีหลังของชาวลัคนาสิงห์จะเป็นเช่นไร3เดือนที่บอกจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวการเงินของชาวลัคนาสิงห์นี่ก็คือดาวพุธนะจะดูดาวพุธหรือเลข4โคจรเป็นหลักเลยนะครับเริ่มที่ตอนนี้ดาวพุธอยู่ราศีกรกฎครับ4กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมอันนี้ต้องบอกนะครับว่าอยู่ในภพวินาศมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายออกไปนะครับจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นจ่ายได้ครับมีให้จ่ายแต่ถ้าถามว่าถ้าได้เนี่ยจะได้จากไหนต้องได้จากแดนไกลได้จากออนไลน์ได้จากการแก้ปัญหาหรือได้แบบลับๆเปิดเผยไม่ได้อะไรแบบนี้ครับแต่ก็ไม่นานครับถึงวันที่23ก็จะย้ายออกอันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับเพราะจะเข้าสู่ราศีสิงห์ก็เป็นราศีของเราเอง23กรกฎาคมยิงยาไปถึง28กันยาเลยนะครับเรียกว่า2เดือนกว่าๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แน่นอนครับเมื่อดาวการเงินทับตัวเราก็แสดงว่าต้องได้จากความรู้ความสามารถของตัวเราเป็นหลักมีเท่าไหร่ใส่ไม่อั้นใส่ไม่ยั้งครับรับประกันครับได้มากอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญยังครองตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหมาเองเลยนะเงินทองไหลมาเทมานะครับราชาก็คือยิ่งใหญ่ได้มากแล้วก็ได้เยอะนะยังไม่จบนะครับยังได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงแสดงว่ามีทั้งได้ง่ายและมีทั้งได้ยากได้หลากหลายช่องทาง2ทางเป็นอย่างน้อยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอะไรแบบนี้หรือเสี่ยงโชคถูกทั้งรางวัลเลขท้ายรางวัลเลขหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ต้องรีบทำต้องรีบลุยเลยนะครับจะโดดเด่นเห็นเงินเห็นทองนะและดาวพุธเราเนี่ยยังเป็นเล็งกับดาวเสาจรด้วยได้คู่สมพลก็เพิ่มพลังให้ได้มากขึ้นเข้าไปอีกดาวเสาสัมพันธ์กับคนที่มีอายุก็ได้อะไรแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าจังหวะนี้เนี่ยดวงดีมากขึ้นมากเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคือช่วงนี้แหละอยากให้ชาวสิงห์นะวางแผนลงมือทำก่อนรู้ก่อนจะได้รวยก่อนไปเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ต้องมีพักองศาด้วยนะครับเดินถอยหลัง11ถึง30สิงหาแสดงว่าช่วง11ถึง30สิงหาเนี่ยให้เราเนี่ยไปทำงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆเอามารีเซลเอามาทำใหม่นะครับเชื่อเลยครับว่าจะทำให้เกิดรายได้เกิดเงินเกิดทองมากขึ้นเห็นไหมบอกครบทุกจุดเลยหรือ11ถึง30สิงหาถ้าเสี่ยงโชคก็ต้องตามเลขเก่าๆครับไม่ต้องไปเล่นเลขใหม่นะก่อนสิงหากรกฎาเล่นเลขอะไรถ้ายังไม่ถูกเดี๋ยวตามไปถึงสิงหามีเกณฑ์ออกอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วพอหลัง30สิงหาก็คือเข้า31สิงหาถึง28กันยายนอันนี้เดินหน้าเต็มกำลังแล้วก็ลุยในเรื่องใหม่ๆอีกขยันสู้ลุยทำเลยแล้วดาวพุธเป็นดาวปากเจรจาเห็นไหมมันต้องพูดแล้วจะได้ตังค์พูดแล้วได้เงินเนี่ยจะออนโลกออนไลน์จะไลฟ์สดโอ้โหเอาให้หนักเลยนะครับในจังหวะนี้นะหรือไปพบปะพูดคุยในโลกออฟไลน์เจอหน้าเจอตัวกันทำไปเลยรับประกันความสำเร็จครับแต่มากน้อยเนี่ยมีนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยว่าดาวพุธเราเนี่ยไปสถิตอยู่ในเรือนไหนถ้าอยู่ในเรือนดีสมมติพุธเดินอยู่ตรงนี้เลยจรไม่อยู่ตรงนี้อีกโอ้โหรับประกันได้เยอะแต่ถ้าเป็นอริมรณะวินาศก็ลดหลั่นลงไปแต่ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรยินดีครับให้อาจารย์เกตเทวาเช็คดวงเกิดได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับยังไม่หมดนะครับดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันยี่แปดกันยาถึง15ตุลาครับอันนี้ก็เข้าพบการเงินของชาวสิงห์เลยได้ตำแหน่งทั้งเกษตราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงและมหาอุดสุดจะยิ่งใหญ่อันนี้ก็ต้องต่อเนื่องเลยว่าได้มากได้หลายทางแล้วก็ได้เยอะเพราะอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่ามากมายนั่นเองนะครับเรียกว่ารวยสุดในปีนี้เลยนะครับเห็นไหมยี่แปดกันยาถึง15ตุลาเนี่ยแหละอาจารย์ก็เลยนับเลยว่าตั้งแต่23กรกฎาคมยาวมาถึง15ตุลาเนี่ย3เดือนได้นะ3เดือนนี้เนี่ยรวยสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้น23กรกฎาคมยิงยาวถึง15ตุลารวยสุดในปีนี้แล้วนะครับทำให้เต็มที่เลยนะปากเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายเรียกว่าขยันให้สุดริมทิ่มประตูไปเลยนะครับรับประกันครับ
ต้องได้เงินต้องรอดใครที่ติดขัดอยู่นะครับตรงนี้ใครกู้ใครต้องการเงินได้แน่นะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าต่อมาเนี่ยดาวพุธไปสถิตราศีตุล15ตุลาถึง1พฤศจิกาเนี่ยอันนี้ดาวพุธไปอยู่ในเรือนสหัสชะเห็นไหมไม่ได้มีตำแหน่งในทางโหราศาสตร์นะแต่ก็อยู่ในเรือนคู่มิตรเรือนดาวศุกร์และการจะได้เนี่ยต้องเหนื่อยและต้องเดินทางสื่อสารออนไลน์ต้องมีคอนเนคชั่นเยอะๆต้องติดต่อพบปะผู้คนอินดี้ก็จะลำบากก็จะได้ไม่เยอะได้ตามสเต็ปของดวงดาวเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอ้เยอะสุดคือย้ำเลยนะ23มกราคมถึง15ตุลานะครับเสร็จแล้วดาวพุธก็จะย้ายอีกครับไปอยู่ราศีพิจิกครับ1พฤศจิกาถึง24พฤศจิกาอยู่ในภพพันธุพันธุก็บ้านรถที่ดินนี่แหละเงินจะเกิดจากตรงนั้นแสดงว่ามีเคต้องทำงานที่บ้าน work from home ไหมหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินซะก็จะได้หรือไปคุยกับลูกค้าก็คุยเรื่องครอบครัวเขาก่อนคุยเรื่องบ้านเขาก่อนเนี่ยเปิดทางเขาก็จะเรียกว่าแฮปปี้เปิดใจอันนี้จะพรีเซนต์จะขายอะไรก็จะได้หมดนะครับนี่เทคนิคต้องเอาไปใช้นะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องสู้ถึงจะได้มาเพราะอะไรเพราะดาวพุธไปอยู่บ้านดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูต้องขยันกล้าแข็งขยันถึงได้มาเห็นไหมจะไม่ได้ง่ายและไม่ได้เยอะต้องฝ่าฟันนะครับหรือใครที่ทำเกี่ยวกับในหน้าค้าขายที่ดินบ้านรถคอนโดมือหนึ่งมือสองอันนี้จะได้เยอะนะครับมาเลยนะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะของเราเลยนะครับก็รีบทำรีบลุยนะครับตรงนี้ถ้าใครจะขายจะซื้อเนี่ยนี่แหละครับรอ1พฤศจิกาถึง24พฤศจิกายนนะครับหลัง24ก็ย้ายอีกครับไปอยู่ราศีธนูครับถึง7ธันวานะครับอันนี้เขาเรียกอยู่ในภพปุตตะนะครับเป็นปลักเกษตรและเงินเป็นปุปุปะปะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไม่เยอะคือทำเท่าเดิมได้ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เยอะๆทำยังไงครับ2เท่า3เท่า4เท่าอันนี้ทำได้เลยนะครับก็จะได้เงินนะแล้วก็ปุตตะแปลว่าได้เงินจากลูกหรือบริวารลูกก็แปลว่าให้ลูกหยิบเลขให้ลูกเสี่ยงโชคได้เหมือนกันหรือลูกโตแล้วเอาเงินมาให้เราอ่ะเขาได้ปันผลได้อะไรบางอย่างเขาก็มาให้เราเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะมันก็ดีไปนะหรือบริวารก็แปลว่าอะไรลูกน้องใครทำเจ้าของกิจการโอ้โหแล้วสิ่งนี้ 90% ที่เป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีลูกน้องมีบริวารเยอะนี่แหละครับจังหวะเนี้ยต้องกระจายงานให้เขาทำเยอะๆเลยนะครับเขาจะไปใช้ความรู้สติปัญญาความสามารถที่มีนะครับทำงานให้เกิดเงินเกิดทรัพย์รายได้เข้าเป้าพิชิตเป้าหมายหรือช่วงนั้นเรียกว่าตั้งเป้าให้เขาเลยใครทำได้ให้พิเศษโบนัสพิเศษเนี่ยรับรองขยันตาลีตาเหลือกเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรืองานระยะสั้นถ้าเป็นงานเองอุตตะแปลว่างานเป็นจ็อบๆโปรเจกต์สั้นๆทำแล้วจบเป็นเคสๆลายๆชิ้นๆอันๆคนๆหลังๆอะไรแบบเนี้ยคือทำแล้วจบจบแล้วได้ตังค์เลยแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะดีนะหรือปุตตะแปลว่าเสี่ยงโชคเนี่ยก็เริ่มมีมาแล้วเสี่ยงโชคก็ยังได้อยู่นะแต่ถ้าเสี่ยงโชคเนี่ยเน้นเลยอยู่ในบ้านดาวพฤหัสต้องไปซื้อกับคนมีอายุท้วมๆหน่อยมีเนื้อมีหนังอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีมุมที่จะถูกนะครับและดาวพุธไปอยู่ในบ้านดาวพฤหัสพฤหัสเป็นดาวสติปัญญาองค์ความรู้เห็นไหมช่วงเนี้ยปัญญาที่มีก็ต้องใส่ให้ลงไปเอาปัญญาบวกกับวาจาเห็นไหมก็จะกลายเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ก็ฝากหน่อยครับเพราะจะมีพักองศาวันที่3ธันวาถึง23ธันวาก็แปลว่าช่วงเวลาที่อยู่ในราศีธนูก็คืออะไรพักตั้งแต่3ถึง7แล้วกันนะอยู่ในภพปุตตะ3ถึง7เนี่ยต้องเรียกว่างานเก่าๆลูกค้าเก่าๆเลขเก่าๆถ้าจะเสี่ยงมีมุมที่จะถูกอะไรเงี้ยลูกน้องเก่าๆติดต่อกลับมาของานทำอะไรอย่างเงี้ยก็รับได้เลยนะครับและเสร็จแล้วก็จะเดินถอยหลังกลับมาอยู่ในราศีพิจิกเหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงแรกที่มาเนี่ยยังพักองศาอยู่นะครับก็คือ7ถึง23กรกฎาคมนะครับตรงนี้พักอยู่นะครับแล้ว7ถึง23เนี่ยก็เรียกว่าไปกลับไปคุยอีกรอบนึงบางทีเนี่ยช่วงพิจิกาต้นเดือนเห็นไหมยังคุยไม่เสร็จเรื่องบ้านเรื่องรถมันยังคาราคาซังกันอยู่เชื่อเลยมีมุมแบบนี้แน่นอนเพราะเขาถอยหลังกลับมาให้เราเคลียร์ให้เราคุยอีกรอบได้ซื้อขายที่ดินบ้านรถครอบครัวทำอะไรแนวๆเนี้ยอีกรอบหนึ่งก็จะดีประสบความสำเร็จลูกค้าเก่าๆงานเก่าๆสินค้าเก่าๆอะไรเนี่ยติดต่อไปเลยนะครับ3ถึง23ธันวาจะพบความสำเร็จความเจริญนะครับแล้วหลังจาก23ก็คือ20
23 24ไปแล้วนะครับถึง9มกราคมนี่ข้ามไปปีหน้าเลยนะครับอันนี้เดินหน้าแล้วเห็นมั้ยก็แปลว่าไปคุยกับคนใหม่ๆเคสใหม่ๆได้เลยนะครับบ้านรถที่ดินแต่ก็ต้องบอกอีกแหละก็อยู่บ้านดาวอังคารก็ต้องสู้ต้องเหนื่อยและยิ่งช่วงที่โอ้โหพักองศาอีกนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมก็คือ7ถึง23อ่ะนับแล้วก็70 70 80 90 91 12 23ประมาณ15วันนี้ครึ่งเดือนนะครับก็ต้องเหนื่อยเป็น2เท่า3เท่าแล้วกันนะเพราะทั้งพักองศาทั้งเดินถอยหลังแล้วก็อยู่ในบ้านคู่ศัตรูอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้า23ไปแล้วก็หลุดก็ลุยก็จะมาง่ายขึ้นนะอันนี้คือจะแคปเจอร์ไว้หรือจะบันทึกไว้มาฟังบ่อยๆได้เลยนะเพราะคลิปนี้หมดอายุก็นู่นเลยครับสิ้นปี66เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นฟังซ้ำๆได้เลยจะได้รู้จังหวะไหนจะได้จากอะไรทำอย่างไรเห็นไหมให้เป็นแนวทางฟังก่อนจะได้รวยก่อนนะครับตรงนี้แต่แน่นอนครับยังต้องมีดาวพื้นดวงด้วยถ้าใครอยากรู้พื้นดวงและดาวจรแบบละเอียดละเอียดเลยนะแอดไลน์มาเลยครับแอดไซเกตเทวา65หรือสแกน QR code นะแล้วทำตามที่ไลน์บอกรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแล้วใครนะครับที่อยากฟังต่อให้จบยินดีเลยนะครับอาจารย์จะมีบอกว่าดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาจะได้อะไรบ้างแม่นขนาดไหนละเอียดขนาดไหนนะครับไปฟังได้เลยแล้วยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีติดตัวประจำตนไว้ดีอย่างไรก็ไปฟังตามนี้ได้แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกตเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่าง
ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์ GetTewa 65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้